ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำผังน้ำตำบลเครื่องมือสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับเครือข่ายชุมชน4อำเภอ38ตำบลของคาบสมุทรสถิงพระภายใต้โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระด้านดร.ณัฐพลแก้วทองหัวหน้าโครงการวิจัยเผยว่าปัจจุบันปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำนับว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนทางด้านอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและปศุสัตว์โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีความหลากหลายทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำเสียและน้ำจืดซึ่งยากแก่การบริหารจัดการน้ำไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยช่วงขออภัยครับโดยช่วงฤดูแล้งที่มักประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาทำให้แต่ละปีมีปริมาณน้ำจืดที่ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอกับพื้นที่ทำการเกษตรผังน้ำตำบลนะครับจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือในการที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับด้านน้ำในตำบลอาทิเช่นคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับสระแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะครับฝายประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยหลังจากที่เราทำระดับตำบลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมผังน้ำระดับตำบลเนี่ยรวบรวมเป็นหลายๆตำบลหลายๆตำบลเป็นผังน้ำระดับอำเภอหลายๆอำเภอรวบรวมกัน4อำเภอเป็นผังน้ำระดับคาบสมุทรสิงห์พระเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปในการแก้ปัญหาเราก็เอาผังน้ำตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเบสในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าแก้ที่หนึ่งมันจะไม่ไปกระทบกับที่หนึ่งเนื่องจากเรามีผังน้ำในการมองภาพรวมขณะที่เสียงของประชาชนได้เผยถึงความรู้สึกค่ะว่านับเป็นการดำเนินงานที่น่าชื่นชมที่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำและจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระโดยเน้นการใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระเพื่อเป็นต้นแบบลดปัญหาเรื่องน้ำค่ะปัญหาที่น้ำท่วมคือการระบายออกช้านะครับที่พังยาออกช้าคือเราท่วมก่อนแต่ว่าเป็นเดือน2เดือนบางทีมันก็ระบายออกช้ามากกว่าเราจะเอาน้ำชุมชนออกไปได้กว่าจะรอน้ำจากไอ้พื้นที่เกษตรออกไปได้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับก็เลยมันจะช้าอยากให้ทางมทท.นะครับช่วยเข้าไปดูว่าเราจะระบายวิธีการระบายน้ำทำผังน้ำเนี่ยที่เข้ามาคือผมอยากดูผังน้ำแล้วก็วิธีการระบายออกสู่ทะเลหรือออกสู่คลองให้เร็วที่สุดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาใช้น้ำแบบวิถีชีวิตอาจจะภูมิปัญญาหรือไม่ภูมิปัญญาแต่ในส่วนของมหาลัยเนี่ยมีหลักของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีด้านวิศวกรรมการหมุนเวียนของน้ำระบบทางน้ำค่าความเค็มและก็คุณภาพน้ำส่วนนี้ครับจะมีผลต่อพืชที่เราปลูกดังนั้นหากเราไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยข้อมูลการใช้น้ำหรือทิศทางน้ำเนี่ยครับหรือด้านวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเวลาเราทำแล้วมันจะไม่สำเร็จไม่มีคันหยุดยั้งหรอกครับเรื่องแก้ปัญหาแต่อย่างน้อยเราทำยังไงให้คนรู้จักเก็บน้ำและก็นำน้ำจืดมาใช้ประโยชน์สูงสุด